ก็สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการโกกันเกอนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวที่จังหวัดยะลานะครับโดยเป็นการขี่รถนะครับจากกรุงเทพนะครับไปที่จังหวัดยะลาไปเบตงนะฮะระยะทางก็ประมาณ 1,200 กิโลเมตรนะครับกดข้อติดตามนะครับเราจะขี่กันนะครับแบบรวดเดียวเลยนะฮะอาจจะมีแวะพักตามปั๊มอะไรพวกนี้บ้างนะครับเดี๋ยวรอดูความสนุกกันนะครับครับเวลาตีหนึ่งนะครับถึงปตท.บางสะพานน้อยนะครับก็น่าจะประมาณ400กว่าเสร็จแล้วก็โลนะครับเป็นปั๊มที่2นะครับที่เราหยุดแวะกันตอนนี้ทำเวลาค่อนข้างดีนะครับเพราะมาแค่5คันวันนี้นะครับเวลา 3:00 นะครับอยากได้หมอนมากเลยกูมาพี่เอพี่เกียรติขับมอเตอร์ไซค์แล้วอ่ะแล้วจะไปไงอ่ะนี่ไงนั่งมอเตอร์ไซค์ไปสนตลอดเลยวันศักดิ์ตอนนี้เราถึงสุราษฎร์แล้วนะครับอยู่ที่อำเภอทุ่งตะโกนะครับเราจะเข้าสู่เขตจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้เราอยู่นครศรีธรรมราชแล้วครับอยู่เขตอำเภอทุ่งสงนะครับหมอกเต็มสองข้างทางเลยนะครับน่าจะต้องหาที่จอดสักที่ครับตอนนี้พายุกำลังขึ้นไปต่อครับตอนนี้นะครับอยู่กันที่จังหวัดพัทลุงนะครับเตรียมตัวที่จะไปที่สะพานนะครับที่จะข้ามไปอำเภอระโนดนะครับเส้นทางนี้นะครับจะไปที่สะพานเอกชัยนะครับข้ามไปยังอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับสะพานนี้สุดยอดเลยครับสวยมากนะครับอยากเพื่อนๆได้มาเห็นนะฮะต้องจอดถ่ายรูปกันหน่อยครับแบบนี้ปล่อยไม่ได้ครับถนนหนทางดีนะครับทางภาคใต้นี่สะพานนี้สวยมากนะครับผมเคยมากันเมื่อ7ปีที่แล้วตอนนั้นสะพานนี้ยังไม่เป็นสีแบบนี้นะครับก็ยังเป็นสีธรรมดาสีปูนธรรมดานะครับตอนนี้สีสันนี้สุดยอดเลยตรงนี้เขาเรียกสะพานเอกชัยนะครับเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับถ้าไม่นับสะพานตีรสุรานนท์นะครับตรงนี้เป็นทางยกระดับนะครับข้ามทะเลสาบสงขลานะครับข้ามทะเลน้อยที่จังหวัดพัทลุงนะครับไปออกที่อำเภอระโนดนะครับเราจะตรงไปนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับตอนนี้อยู่ระโนดแล้วนะครับเส้นระโนดนะครับจะไปสงขลานะครับเส้นนี้เจอทางลาดอีกแล้วนะครับสภาพเส้นทางก็สมบูรณ์สมบันดีครับถึงสงขลาแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่บนสะพานตีรสุรานนท์นะครับกำลังหาทางลงไปที่จะไปแวะถ่ายรูปกันนะครับไปแวะหาที่จอดถ่ายรูปกันสักหน่อยนะครับสะพานจิรสุรานนท์2นะครับเป็น2สะพานนะครับก่อนที่จะข้ามไปสู่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับถ้าใครมายังไงก็ต้องผ่านครับตรงนี้อ้าวตอนนี้ผมถึงสงขลาแล้วครับขับกันมาเรื่อยนะครับแวะถ่ายรูปกันไปเรื่อยอยู่ที่สะพานจิรสุรานนท์1นะครับก็สมาชิกตอนนี้ครบแล้วครับเด็กดอยก็มาแล้วนะครับ
แล้วก็บ่าวพี่บ่าวชัยนะครับนั่งอยู่ไหนวะหอคุยโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ครับอยู่สงขลาแล้วครับก็ขี่รถกันข้ามคืนเลยวันนี้กำลังจะเข้ายะลานะครับอยู่ที่สะพานตีนสุรนนท์1นะครับสะพานตีน1นะครับไปถ่ายรูปกันที่ระลึกนะครับนี่คนนี้โอ้โหครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสบายดีไหมครับสบายดีครับแต่ว่าคิดถึงปักบวกยังนี่เออคิดถึงคือกันนี่อันเลย7ปีที่แล้วไม่ได้จวนกันนี่พี่บ่าวนะครับพี่บ่าวชัยอดีตสมาชิกแก๊ง X1 Club นะครับที่กลับมาอยู่บ้านที่สงขลานะครับโอ้โหวันนี้สงขลาแดดนะครับแรงโคตรโคตรเดี๋ยวเราไปยะลากันต่อแล้วก็ตรงเข้าเบตงเลยคิดว่าน่าจะถึงประมาณไม่เกิน4โมงโคตรมันเลยใครพลาดนะบอกเลยว่านั่งเสียใจเจอกันตอนนี้นะครับก็ผ่านยะลามาแล้วนะครับกำลังจะเข้าไปสู่อำเภอเบตงนะครับเส้นทางหมายเลข410นะครับทางดีครับเรียบๆเลยบางช่วงก็มีทำถนนนะครับก่อนถึงบ้านนางสตาอันนี้หลุดบ้านนางสตามาแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่อำเภอทานโตนะครับตอนนี้ผมก็ไม่เห็นเพื่อนๆแล้วนะครับว่าไปถึงไหนกันแล้วนะครับขับอยู่คนเดียวนะฮะตอนนี้สงสัยจะมุ่งหน้ากันไปหมดแล้วนะครับเลยโอ้ขี่คนเดียวนะครับจากบ้านนางสตามาตอนนี้ก็ประมาณ30เกือบ40กิโลแล้วครับยังไม่เจอเพื่อนเลยนะครับไม่รู้ไปไหนกันหมดแล้วนะครับผมเจอแล้ว1คนนะครับมี A No App นะครับ KTM ไงพี่ถ่ายรูปก่อนไหมล่ะถ่ายรูปก่อนโอเคได้เจอคันที่2ครับเจ้ารักนะครับเอ๊ะแล้วพี่เอไปไหนจากทันโตนะครับตรงเขื่อนบางลางนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเข้าสู่สะพานข้ามเขื่อนนะครับก็ยังไม่เห็นพี่เอนะครับกับเจ้าบอสนะครับไม่รู้ไปถึงไหนกันแล้วนะครับถนนหนทางดีนะครับไปจันยะลาสู่เบตงทางดีมากนะครับบางช่วงนะครับก็จะมีด่านตรวจอะไรแบบนี้นะครับก็ควรให้ความร่วมมือกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับทางดีขี่เพลินมากเลยครับถนนเส้นนี้ไม่ค่อยมีหลุมมีบ่อสักเท่าไหร่นะครับบ้านของชาวบ้านเป็นระยะครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับอยากให้ทุกคนนะครับลองมาขี่กันที่ถนนเส้นนี้ดูนะฮะสนุกนะครับเหมือนภาคเหนือเลยนะครับทางดีนะฮะตอนนี้ผมจะถึงสันเขื่อนนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นพี่เอนะครับเอแกไปไหนก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ตอนนี้ทำใหม่นะครับเส้นนี้ลาดเป็น4เลนนะฮะลาดยางอย่างดีเลยนะครับก่อนถึงสันเขื่อนตรงนี้นะครับทางดีมากนะครับตอนที่ผมมาปี7ปีที่แล้วตรงนี้ยังไม่กว้างขนาดนี้นะครับทางยังค่อนข้างแคบอยู่นะครับอันนี้ทำดีมากเลยนะฮะทางสวยมากครับเรียบร้อยนะครับ
ัวมาได้นะครับเมื่อกี้ทหารก็จะเรียกตรวจฉี่พี่เอนะครับพอดีว่าแกไปแซวทหารนิดหน่อยนะครับขับๆทหารไม่เล่นมุกด้วยนะครับก็พี่ๆเขาไม่เคร่งเครียดนะครับพี่ๆเขาอาจจะทำหน้าที่อยู่นะครับเราไปแซวเขานะครับถนนเข้าสู่เบตงนะครับจากสะพานนะครับก็โปรดระมัดระวังด้วยนะครับบางช่วงนะครับมีน้ำมันนะครับหกเป็นทางยาวเลยนะครับจะสังเกตนะฮะเห็นไหมครับลื่นนะครับตรงนี้ตอนนี้ผมถึงไอเยเวงแล้วครับอีกไม่กี่สิบโลก็จะถึงอำเภอเบตงแล้วนะครับตรงนี้คงจะแบตใกล้จะหมดแล้วนะครับคงไม่ได้ถ่ายแล้วนะฮะถึงแล้วตอนนี้นะครับอยู่ที่บ่อน้ำร้อนอำเภอเบตงนะครับจังหวัดยะลานะครับอันนี้เป็นบ่อส่วนตัวนะครับของทางรีสอร์ทนะครับก็คือบ่อน้ำร้อนเบตงถึงนี่ก็ประมาณ4:30 น.นะครับก็เขาก็เตรียมน้ำเตรียมอะไรไว้ให้เรียบร้อยแต่ก็น้ำแม่งร้อนมากอ่ะก็ได้จะแบบผ่อนคลายได้อยู่นะครับสุดเบตงทำถนนใหม่นะครับบางช่วงก็ลื่นมากนะครับพอมีน้ำมันโซล่า6นะครับเป็นบางช่วงก็ขับกันด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าใครจะตามมานะครับใครจะตามมาวะคงไม่มีใครตามมาแต่โอเคโดยรวมวันนี้ถือว่าก็โหดไปขั้นนึง19 ชั่วโมงกว่ารวมทั้ง 200 โลนะครับก็มาถึงโดยสวัสดิภาพนะครับทุกคนไม่มีอะไรนะครับมีรักคนเดียววันนี้ที่เป็นผู้รอดชีวิตนะครับไม่มีอะไรกระทบกระทั่งตัวมันเลยนะฮะคนอื่นไอ้นู่นหลุดไอ้นี่หลุดไอ้นั่นกระเด็นมีรักคนเดียวทริปนี้แม่งแปลกคือแม่งรอดได้ไงวะพี่เอยังไม่รอดเลยแต่ไอ้รักเกิดรอดบ่อนี้มัน7 ปีแล้วเรามาลงกันนะครับตอนนั้นยังผู้ใหญ่ยังใหม่อยู่เลยกระเบื้องนี่ยังใหม่สดๆอยู่เลยนะครับแล้วผมตะไคร้พวกนี้ไม่มีเลยเพราะมันเพิ่งเปิดได้2 วันนะครับแต่นี่7 ปีผ่านไปนะครับก็คือโซมกับเวลาน้ำยังร้อนเหมือนเดิมพรุ่งนี้ยังอยู่เบตงอีกวันนะครับเรายังอยู่กันที่บ้านไอเยเวงนะครับไปนอนกันบนภูเขานะบ้านทะเลหมอกเป็นห้องเป็นรีสอร์ทนะครับแล้วก็จะมีร่องแก่งตรงนี้ร่องแก่งที่น้ำลำน้ำปัตตานีนะครับวันนี้คงไม่ออกไปเที่ยวเมืองแล้วเพราะว่าคือเห็นข้างนอกแล้วครูไม่กล้าออกไปเลย อยู่กันเป็นเคหะเลยนะครับโอ้สุสานจีนนะครับไม่กล้าไปก็คงพรุ่งนี้ก็คงไปวงพีระมิดนะครับไปสวนดอกไม้เมืองหนาวแล้วก็พอออกจากนี่ไปก็คงจะเข้าไปเที่ยวที่โรงเรียนตรงนะครับแต่น่าจะมีคนออกไปเพราะเขามีพายกระซิบว่าที่อุโมงเบตงอ่ะอุโมงทางรอดเขาติดตั้งไฟเขาก็เลยว่าจะไปดูไม่ต้องบอกว่าใครไม่ต้องถามก็รู้แล้วว่าใครที่อินดี้ขนาดนั้นนะครับไปแน่แต่ว่ากูก็อยู่ในนี้แหละไม่ไปแล้วกูอยู่ไงนี่ดีกว่าสบายใจนะพี่